สูตรพอกหน้าด้วยน้ำผึ้งค่ะปัจจุบันมีสูตรพอกหน้าด้วยน้ำผึ้งหลายๆสูตรที่นิยมใส่น้ำผึ้งลงไปเป็นส่วนผสมด้วยเพราะน้ำผึ้งมีคุณสมบัติที่เปรียบได้กับมอยเจอร์ไรเซอร์ชัดเยี่ยมจากธรรมชาติค่ะเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุนานาชนิดหากนำมาพอกหน้าก็จะช่วยบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื้นและช่วยลดริ้วรอยได้นอกจากนี้น้ำผึ้งยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิวได้ดีอีกด้วยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะน้ำผึ้ง 1-2 ช้อนโต๊ะค่ะวิธีพอกหน้าด้วยน้ำผึ้งนะคะเริ่มจากการล้างหน้าให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้งแล้วนำน้ำผึ้งมาทาผิวหน้าจนทั่วระหว่างนั้นก็ให้ใช้ปลายนิ้วนวดให้ทั่วหน้าเบาๆเหมือนทำสปาหน้าค่ะเมื่อนวดจนพอใจแล้วก็สามารถทิ้งไว้ตั้งแต่10นาทีไปจนถึง1ชั่วโมงเลยตามความพอใจค่ะจากนั้นให้ล้างหน้าให้สะอาดด้วยน้ำอุ่นแล้วตามด้วยน้ำเย็นอีกครั้งสำหรับสูตรมาสก์หน้าด้วยน้ำผึ้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นเนียนนุ่มให้กับใบหน้าและรักษาสิวได้อย่างดีเพราะการที่เรานวดหน้าไปด้วยนั้นทำให้น้ำผึ้งสามารถดูดซับสิ่งสกปรกออกจากผิวหน้าและเข้าไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียตามรูขุมขนได้อย่างล้ำลึกแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะไม่ควรนวดหน้าบริเวณที่เป็นสิวอยู่แล้วเพราะอาจทำให้สิวอักเสบขึ้นและอาจลุกลามได้นั่นเองค่ะ